คือแสงตัวนี้มันเหมาะกับการเปิดกุคอนแทคเลนส์มากทุกคนมองเห็นตาเราชัดปะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟ้าก็จะมาทำในหัวข้อที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนานเพราะมันมีหลายคนนะทักฟ้ามาว่าเปิดกุคอนแทคเลนส์หน่อยไอ้คำว่าเปิดกุคือฟ้าต้องมีคอนแทคเลนส์เยอะๆมากๆใช่ไหมส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ได้มีคอนแทคเลนส์เยอะแต่ว่ามีคอนแทคเลนส์ที่แบบซื้อแล้วเข้ากับตัวเองหลายๆคนเลยแบบอยากรู้ว่ามีคอนแทคเลนส์อะไรบ้างอะไรบ้างคือจริงๆแล้วความมีคอนแทคเลนส์ไม่ได้เยอะนะคะทริปนี้นะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นทาง Kitty Kawaii นะคะเขาส่งคอนแทคเลนส์มาให้ฟ้าแบบเยอะนะก็เลยแบบอยากจะมาเออได้เวลาที่จะมาทำให้ทุกคนดูแล้วแหละฟ้าก็จะมาเปิดกลุ่มใช้คำว่าเปิดกลุ่มไม่ได้สิเพราะมันไม่ได้เยอะฟ้าก็จะมาแนะนำคอนแทคเลนส์ที่น่าใช้นะคะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ตอบโจทย์คนที่ต้องการคอนแทคเลนส์ที่ธรรมชาตินะคะคลิปนี้นะคะฟ้าก็ตั้งใจมากแล้วก็เป็นคลิปการเปิดคอนแทคเลนส์ให้ดูครั้งแรกนะคะก็วันนี้ก็มาเปิดทั้งหมด5-6คู่กี่คู่ไม่รู้แหละพร้อมกันต้องใช้ให้ทันภายในเดือนนี้นะคะก็แบบใช้เพลินเวอร์นะก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อทุกคนฟ้าทำใจนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีรายไหนบ้างน่าสนใจมีรายไหนบ้างที่แบบว่าเฮ้ยฉันต้องวิ่งไปตามนะคะก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคลิปแรกที่แบบกำลังลองรีวิวเนาะก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงนะคะก็ถ้าใครอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะเราจะพูดถึงคอนแทคเลนส์ที่มีความธรรมชาติมากธรรมชาติสุดๆธรรมชาติเวอร์แล้วก็เหมาะกับเด็กนักเรียนน้องๆเด็กนักเรียนที่แบบต้องการใส่ไปเรียนอะไรอย่างนี้นะคะที่อยากให้แนะนำก็วันนี้จะมาแนะนำแล้วนี่คือใส่คอนแทคเลนส์แล้วนะคะทุกคนค่ะอันนี้คือลายแรกเลยชื่อลายว่ามินิบอมนะคะสีบราวน์นะคะอันนี้คือใส่แล้วนะคะอันนี้คือสีน้ำตาลด้วยนะคะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าเลนส์เขาค่อนข้างที่จะใสแล้วแบบธรรมชาติมากมองก็รู้แล้วว่าใส่แล้วต้องธรรมชาติมากแน่ๆคือแนะนำเลยนะคะเลนส์เขาจะมีความแบบนัวๆซับซ้อนนะคะบริเวณขอบจะไม่ชัดแล้วก็ไม่เข้มมากซึ่งมันเหมาะกับการไปโรงเรียนเลยทุกคนลองดูดีคือมันธรรมชาติมากอยากจะมาแนะนำมากๆเลยนะคะรุ่นนี้น่าจะเป็นตัวออกใหม่ด้วยนะคะเหมาะเวอร์กับนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามีมาแถมอีก2ลายนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะต่อมานะคะนี่เลยคือมินิซอฟชื่อสีว่าบราวน์นะคะฟ้าใช้เป็นสีน้ำตาลทุกสีเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้คอนแทคเลนส์สีแบบเทาสักเท่าไหร่นะคะนอกจากสีมันจะพิเศษจริงๆก็เลยถึงจะใช้สีเกรย์เนาะก็อันนี้คืออีกแล้วนะคะทุกคนมันมีความธรรมชาติมากคล้ายกับรุ่นเมื่อกี้เลยแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะมีความลายที่แตกต่างฟ้ายังมองไม่ออกว่ามันแตกต่างกันตรงไหนแต่ว่าสวยเหมือนกันนะคะมีความนัวมีความเป็นตาเวอร์แต่ว่าตาเราเห็นไหมว่าขอบมันจะนัวๆขอบมันจะไม่ชัดนะคะเห็นหรือเปล่าเอ่ยนี่คือมันจะมีความนัวมากเลนนิ่มเลนแบบเลนเหมือนเลนคอนแทคเลนส์ใสเลยไม่มีความแข็งไม่มีความอะไรเลยนะคะก็เป็นอีกเลนนึงนะคะที่ฟ้าอยากจะแนะนำเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าคือถ้าใส่ไปโรงเรียนเนี่ยครูจับไม่ได้แน่นอนหรือว่าถ้าจับได้ก็แบบครูเก่งเวอร์เพราะว่ามันธรรมชาติมากเหมือนตาเรามากเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบแบบธรรมชาติก็อาจจะต้องข้ามตรงนี้ไปนะแต่ว่าน้องๆนักเรียนเนี่ยฟ้าแนะนำเป็นลายนี้เลยนะคะมินิซอฟจริงๆซอฟเวอร์นี้นะคะก็เป็นลายสุดท้ายที่มันดูธรรมชาติมากๆก็คือชื่อลายว่าคือมินิคลีนนะคะสีบราวน์แต่ว่าทุกคนฟ้าจะมารีวิว2สีดูสีซิว่าสีนี้คืออะไรสีไหนคืออะไรจะบอกว่าเราใส่คนละสีนะแต่ว่าลายเดียวกันอันนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลส่วนหน้านี้เป็นสีดำคือมันมีความธรรมชาติทั้ง2สีไม่ใช่ว่าต้องเป็นสีไหนคือแล้วแต่คนว่าชอบสีไหนมันดูถูกจริตมันดูจริงมากกับตาตัวเองก็ลองไปดูได้นะคะอันนี้นะคะเขาจะมีความเป็นแบบตัดขอบให้มันชัดกว่า2รุ่นแรกจะมีความเป็นแบบขอบกลมๆเล็กๆซับซ้อนไม่ดูแบบว่าดูเวอร์วังอลังการใดๆนะคะเป็นลูกตาจริงเวอร์ดูสิคะตาแบบซอฟเวอร์นะคะอันนี้คือเป็นแสงตกกระทบก็จะได้สีประมาณนี้นะคะถ้าอยู่ในร่มก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะถ้าอยู่ในร่มคือส่วนตัวแล้วฟ้าชอบคอนแทคเลนส์ที่มันเป็นธรรมชาติแบบนี้นะมันเหมาะกับการแบบใส่ไปเรียนหรือว่าเราจะแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าไปหมดเนาะเพราะว่ามันดูคล้ายๆตาจริงถัดมานะคะก็คือลายนี้เลยดูมีความเป็นแบบฝอป่ะแต่ว่ามันมีความเกาหลีนึกออกป่ะลายนี้นะคะชื่อลายว่ามินิเจลลี่ค่ะฟ้าใช้สีน้ำตาลเนาะทุกคนลองดูว่ามันฝอหรือเกาคือฝอก็ได้เกาก็ได้นะคะสำหรับฟ้าลายนี้นะคะเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลเนาะแล้วก็ตัดขอบบางๆส่วนตัวสีเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบออกน้ำตาลอมเทานิดๆอันนี้คือชอบมากตอนลองครั้งแรกคือลายนี้ฟ้าเคยซื้อมาตอนอยู่ม .6 แล้วมันไม่แฮปปี้ก็เลยแบบไม่คิดที่จะลองเลยและอันนี้คือหยิบมาลองอีกครั้งนึงเพราะว่าลองแต่งหน้าแล้วก็ลองใส่ดูคือมันเวิร์กเลยแต่ว่าฟ้าคิดว่าถ้าไม่แต่งหน้าจะเป็นไงก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเพิ่งลองเหมือนกันนะก็เป็นลายที่สวยอยากจะมาแนะนำเลยนะคะมินิเจลลี่บราวน์ก็ถ้าใครกำลังเล็งคอนแทคเลนส์ที่แบบสามารถฝอได้เกาได้ก็แนะนำเป็นอันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาให้ดูใกล้คือมันสวยมากอันนี้อยากจะแนะนำจริงๆเลยอะมาในส่วนของลายนี้นะคะเป็นลายที่ฟ้าช
อบแล้วก็ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าเป็นไลน์อะไรชื่อไลน์ว่าอะไรคอนเทนต์เรียนอะไรคะทั้งที่ตอบทุกครั้งบอกทุกครั้งก็จะมีคนถามทุกครั้งก็นี่เลยนะคะเป็นของ Lollipop ชื่อไลน์ว่าชาชาน่าจะใช่น่าจะเป็นตัว A คือสีเขาจะเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองๆมีเขียวนิดๆซึ่งฟ้าชอบมากๆเลยนะคะก็จะใส่ในคลิปแต่งหน้าลุควินเทอร์ลุคคริสต์มาสนะคะก็น่าจะใส่ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบคอนแทคเลนส์ที่ค่อนข้างแบบประมาณเนี้ยธรรมชาตินะคะแบบดูไม่เป็นสีน้ำตาลเลยไม่เทาเลยนะคะมีความอมเหลืองนิดๆเพราะว่ามันจะเข้ากับแบบเข้ากับสีผมเราเข้ากับแบบผิวเราเพราะผิวเราเป็นคนที่ผิวเหลืองใช่ไหมมันก็ต้องการคอนแทคเลนส์ที่แบบมีอมเหลืองบ้างอะไรบ้างนะคะก็ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่ว่าใส่สีแบบนี้แล้วจะโอเคกับหน้าตลอดนะคะก็อันนี้เป็นของ Lollipop นะคะสีเขาค่อนข้างที่จะคล้ายกับลาย Little Pearl ของ Dior น่าจะใช่นะคะก็ชอบใส่ลายประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะฟ้าก็จะมาตอบคำถามหลายๆคนด้วยที่แบบถามเข้ามาเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์นะคะก็จะลองคิดดูว่ามีอะไรบ้างเนาะก็จำไม่ได้หรอกแต่ก็จะแบบก็ข้อแรกเลยนะคะพี่ฟ้าคะพี่ฟ้าใส่ลายคอนแทคเลนส์ของอะไรคือไอ้คำนี้มันแบบว่ามันกว้างมากเพราะว่าฟ้าเป็นคนที่ใส่ลายคอนแทคเลนส์ไม่ค่อยซ้ำกันเราไม่แน่ใจว่ารูปนี้เราใส่ของอะไรแล้วก็แบบบางทีมันก็คล้ายๆกันเพราะเป็นคนที่ซื้อเลนส์ที่แบบค่อนข้างที่จะแนวเดียวกันทางเดียวกันมันจำไม่ได้ถ้าจำได้ก็คือจะตอบเนาะก็ว่าลายนี้เป็นลายนี้ถ้ามันจำไม่ได้คือก็จะตอบว่าจำไม่ได้จริงๆค่ะ sorryก็ขอโทษด้วยนะคะข้อ2นะคะพี่ฟ้าคะพี่ฟ้าซื้อคอนแทคเลนส์จากที่ไหนคะคือคอนแทคเลนส์อ่ะมันมีเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเลยนะคะทุกคนมันอยู่ที่แบบว่าเราอ่ะจะรู้จักชื่อลายรู้จักชื่อสีรู้จักชื่อยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกแล้วก็ไปซื้อได้ส่วนตัวแล้วนะคะฟ้าซื้อที่มีร้านขายนึกออกป่ะแบบวันไหนที่รู้สึกว่าคอนแทคเลนส์หมดอยากได้คอนแทคเลนส์ก็หาร้านคอนแทคเลนส์แล้วก็จะซื้อร้านนี้ดูว่ามีร้านที่เราชอบมั้ยแล้วก็ซื้อแต่ว่าถ้าไม่มีก็คือแบบบายร้านนั้นไปแต่ส่วนใหญ่ที่ซื้อบ่อยๆก็จะแบบเป็นร้านที่บ้านก็คือที่มหาชัยนะคะฟ้าเป็นคนมหาชัยคือบอกพี่กัดไม่ถูกอ่ะมันจะเป็นข้างหน้าร้านขายพวกเสื้อผ้าเกาหลีที่มันแบบราคาส่งราคาแบบกิโลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีร้านขายคอนแทคเลนส์อยู่ถ้าเด็กมหาชัยมาแบบมาดูคลิปนี้ก็น่าจะรู้นะว่าร้านอะไรนะคะฟ้าก็จะซื้อร้านนี้เป็นประจำฟ้าก็จะซื้อบ่อยมากแล้วก็เป็นร้านที่แบบซื้อร้านนี้ที่หลายคนจะถามร้านนี้บ่อยมากมันอยู่ที่เราเลือกร้านด้วยนะคะไม่ได้อยู่ที่แบบร้านไหนอะไรยังไงนะคะก็เลือกร้านที่ตัวเองรู้สึกว่าใส่แล้วโอเคใส่แล้วชอบเนี่ยก็แบบเข้ากันแล้วนะคะค่ะแล้วก็ฟ้าเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เดือนละ2คู่นึกออกปะไม่เกิน2คู่นั่นแหละแบบ15วันก็เปลี่ยนทีนะคะคอนแทคเลนส์ก็จะซื้อตุนมั่วๆแต่ขอให้เป็นลายที่แบบดูธรรมชาติก็จะแบบลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆก็ไม่ได้รู้หรอกว่าลายไหนมันจะสวยเนาะส่วนใหญ่แล้วคลิปที่ฟ้าถ่ายแล้วก็ลงส่วนใหญ่ก็จะมีแบบบอกไว้ข้างล่างนะคะว่าใส่คอนแทคเลนส์ของอะไรถ้าแบบจำไม่ได้ก็คือแบบบอกว่าจำไม่ได้เลยนะค่ะก็น่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับคำถามเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์เนาะก็น่าจะประมาณนี้แหละหรือว่ามันมีอีกก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เนาะฟ้าก็จะพยายามอ่านแล้วก็ตอบทุกคนเลยนะคะฟ้าอยากจะทำหัวข้อเกี่ยวกับ Q&A อ่ะถ้าใครแบบสนใจก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะว่า Q&A อยากจะให้ตอบอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะก็อยากเล่นมาเล่นกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ขอมาเนาะว่าเราใส่คอนแทคเลนส์ของอะไรลายไหนที่มีจะแนะนำไหมนะคะก็วันนี้ฟ้าไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทางนี้ทางนั้นก็ต้องขอบคุณคิตตี้คาวิมากๆเลยนะคะที่แบบส่งคอนแทคเลนส์ดีๆมาให้นะคะทางเราแบบแฮปปี้มากๆนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ